ัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับครูแก้วกนกการนะคะในรายวิชานาฏศิลป์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องละครไทยค่ะก่อนเรียนนะคะลองมาดูตัวชี้วัดกันก่อนค่ะตัวชี้วัดที่ใช้ในเรื่องนี้นะคะมีทั้งหมด3ตัวชี้วัดด้วยกันตัวชี้วัดแรกนะคะตัวชี้วัดที่1วิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และการละครที่ต้องการสื่อความหมายในการแสดง2ค่ะอภิปรายบทบาทของบุคคลสำคัญในวงการนาฏศิลป์และการละครของประเทศไทยในยุคสมัยต่างๆตัวชี้วัดสุดท้ายตัวชี้วัดที่3นะคะบรรยายวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละครไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะผังสาระการเรียนรู้นะคะเรื่องละครไทยนะคะแบ่งออกเป็น3เรื่องด้วยกันนะ1คือวิวัฒนาการการละครไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน2นะคะความงามและคุณค่าของการละครไทยค่ะและเรื่องที่3นะคะก็คือบุคคลสำคัญในวงการละครไทยในยุคสมัยต่างๆค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียน2เรื่องก่อนนะคะนั่นก็คือวิวัฒนาการการละครไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอีก1เรื่องนะคะก็คือความงามและคุณค่าของการละครไทยค่ะนักเรียนลองดูนะคะภาพทั้ง2ภาพที่ปรากฏบนหน้าจอนะคะนักเรียนลองดูว่าภาพทั้ง2ภาพเนี่ยมีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงคะแต่ยังไม่ต้องตอบนะคะเดี๋ยวนักเรียนลองไปเรียนรู้กันก่อนนะไปกันก่อนนะคะสำหรับหัวข้อแรกเลยนะคะวิวัฒนาการการละครไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะเป็นยังไงเอ่ยมาดูกันนะคะละครนะคะหมายถึงการแสดงประเภทหนึ่งที่ดำเนินเรื่องเป็นเรื่องราวโดยการนำเนื้อเรื่องเหตุการณ์ต่างๆมาเชื่อมโยงกันเป็นตอนนะคะตามลำดับค่ะมีผู้ดำเนินเรื่องเรียกว่าตัวละครนะคะสามารถจำแนกได้หลายประเภทตามลักษณะของการแสดงเลยเช่นละครพูดละครรำละครร้องนะคะละครไทยเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะคะโดยได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากชาติต่างๆเช่นอินเดียแล้วก็พัฒนาให้มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยนะคะส่งผลให้ละครไทยเนี่ยมีรูปแบบที่หลากหลายแล้วก็น่าสนใจค่ะละครไทยค่ะได้เริ่มมีการพัฒนาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนมาถึงปัจจุบันเลยเนาะซึ่งมีวิวัฒนาการในแต่ละยุคสมัยดังต่อไปนี้ค่ะนักเรียนลองดูนะคะเห็นไหมคะเส้นเวลาแสดงวิวัฒนาการของละครไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นไงคะตั้งแต่อดีตตามมาด้วยสมัยสุโขทัยจากนั้นค่ะสมัยกรุงศรีอยุธยาเนาะแล้วก็สมัยธนบุรีค่ะแล้วมาถึงที่ปัจจุบันนั่นก็คือสมัยรัตนโกสินทร์นั่นเองนะคะสำหรับนะคะ1นะคะในสมัยสุโขทัยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเกิดละครเป็นยังไงวิวัฒนาการละครเนี่ยเป็นมายังไงนะคะในสมัยสุโขทัยนะคะในสมัยนี้ไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับการละครมากนักค่ะแต่จะเป็นการแสดงที่เน้นหนักไปทางศิลปะแห่งการละเล่นพื้นเมืองประเภทรำและก็ระบำมากกว่าค่ะและได้มีการกำหนดแบบแผนของโขนละครและก็ฟ้อนรำขึ้นนะการแสดงละครค่ะที่สันนิษฐานว่ามีในสมัยนี้นั่นก็คือเรื่องมโนรานั่นเองเนาะและก็เกิดละครแก้บนขึ้นในสมัยนี้ด้วยนะคะค่ะต่อไปนะคะ2สมัยอยุธยานะคะในสมัยนี้เนี่ยพระเจ้าอู่ทองน่ะได้สั่งให้นะคะสมเด็จพระราเมศวรนะคะไปปราบปรามกษัตริย์เขมรจึงมีการนำคณะละครหลวงของเขมรและตำนานนาฏศิลป์ของเขมรเนี่ยเข้ามานะคะซึ่งเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยอยุธยาค่ะจนทำให้เกิดละครที่คล้ายกับละครอินเดียก็คือมีตัวนายโรงตัวนางแล้วก็ตัวชาดกนะจึงเกิดละครในนะคะที่มีผู้แสดงเนี่ยเป็นผู้หญิงล้วนเลยแล้วก็ละครนอกค่ะที่มีผู้ชายเป็นผู้แสดงล้วนค่ะในสมัยอยุธยาค่ะจึงเกิดละครชาตรีละครนอกและก็ละครในขึ้นนะนอกจากนี้ค่ะในสมัยอยุธยายังเริ่มมีการเล่นโขนเกิดขึ้นด้วยค่ะ
มาถึงนะคะสมัยที่3ค่ะสมัยธนบุรีนะคะในสมัยนี้เนี่ยมีการหัดละครหลวงขึ้นใหม่นะคะโดยถือแบบอย่างจากสมัยอยุธยาเลยมีละครที่เป็นผู้หญิงเป็นผู้แสดงล้วนนะซึ่งเฉพาะละครหลวงนั่นเองนะคะอีกทั้งค่ะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะยังให้ความสนพระทัยในการแสดงนาฏศิลป์และก็ละครเนาะจึงทรงพระราชนิพนธ์บทละครในเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นโดยแบ่งเป็นตอนพระมงกุฎประลองสอนหนุมานเกี้ยวนางวรรณรินทร์เท้ามลีวราชว่าความนะคะและทศกัณฐ์ตั้งพิธีทรายกรดเนาะและยังมีเรื่องอีหนาวเรื่องอุณรุตนะคะที่นิยมแสดงกันอีกด้วยค่ะนี่ก็จะเป็นภาพตัวอย่างนะคะเป็นภาพหนุมานเกี้ยวนางวรรณรินทร์นั่นเองนะคะสวยงามมากเลยเนาะค่ะเราก็ได้เรียนรู้นะคะในเรื่องของละครไทยสมัยต่างๆไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะครูก็มีคำถามนะคะจะมาถามนักเรียนนะพร้อมกันหรือยังตั้งสติให้ดีๆก่อนเลยนะคะสำหรับคำถามที่ครูจะถามนักเรียนในวันนี้ก็คือละครไทยในสมัยสุโขทัยมีลักษณะอย่างไรคะติ๊กตักติ๊กตักถูกต้องเลยนะคะเป็นการละเล่นพื้นเมืองประเภทรำและก็ระบำนั่นเองสุดยอดค่ะมาดูต่อไปนะคะคำถามที่2ใครที่ยังตอบไม่ถูกเมื่อสักครู่นะคะตั้งสติแล้วดูคำถามดีๆนะละครไทยในสมัยอยุธยามีลักษณะอย่างไรเอ่ยติ๊กตักติ๊กตักเก่งมากค่ะมีการนำคณะละครหลวงของเขมรและก็นำตำนานนาฏศิลป์ของเขมรเข้ามานะคะจนทำให้เกิดละครที่คล้ายกับละครอินเดียเกิดละครชาตรีละครในละครนอกและก็เริ่มมีการเล่นโขนนั่นเองนะคะอีกสักข้อนึงนะคะนักเรียนคะนักเรียนคิดว่าละครไทยในสมัยธนบุรีมีลักษณะอย่างไรคะละครไทยในสมัยธนบุรีมีลักษณะอย่างไรติ๊กตอกติ๊กตอกแทนแทนโอ้โหเก่งมากเลยค่ะแสดงว่าเข้าใจนะคะมีการฝึกหัดละครหลวงขึ้นเนาะโดยใช้ผู้หญิงแสดงและก็เกิดบทละครในเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นมาใหม่อีก4ตอนด้วยกันนะคะมาถึงในสมัยรัตนโกสินทร์แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยมีความเป็นมายังไงนะคะในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะมีการนำละครชาตรีที่นิยมมากในจังหวัดภาคใต้มาเล่นในเขตหลวงนะคะละครชาตรีในยุคนี้เนี่ยเกิดจากการปราบปรามระงับเหตุไม่สงบทางหัวเมืองภาคใต้เนาะจึงมีประชาชนส่วนหนึ่งค่ะติดตามมาด้วยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยจึงโปรดให้ตั้งบ้านเรือนณตำบลสนามกระบือโดยโปรดเกล้าให้ประชาชนไปประกอบอาชีพต่างๆค่ะและก็มีประชาชนบางส่วนนะคะมีความสามารถในการแสดงละครชาตรีจึงได้รวบรวมแล้วก็ตั้งคณะละครขึ้นเพื่อไปแสดงในงานต่างๆนะคะจนขึ้นชื่อลือนามเนี่ยเป็นที่พอใจของชาวกรุงซึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะมีการพัฒนาการละครตามสมัยรัชกาลต่างๆดังนี้ค่ะมาดูที่รัชกาลที่1นะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมาดูว่ารัชกาลที่1เกิดอะไรขึ้นเนาะพระองค์นะคะมีพระบรมราชโองการให้รื้อฟื้นการหัดเล่นหุ่นและก็โขนของหลวงค่ะส่วนละครผู้หญิงนะคะให้มีแต่ในเขตพระราชวังเนาะแห่งเดียวเท่านั้นเลยนะคะและทรงพระราชนิพนธ์บทที่ขาดหายไปในเรื่องรามเกียรติ์อุณรุตดาหลังอีหนาวโดยบันทึกลงในสมุดข่อยนะคะละครนอกสมัยรัชกาลที่1เนี่ยยังคงใช้ผู้ชายแสดงล้วนในการแสดงนะคะคณะละครนะคะที่มีชื่อเสียงมีดังต่อไปนี้ค่ะในสมัยรัชกาลที่1นะคะคณะละครที่มีชื่อเสียงนั่นก็คือคณะละครของเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพบริรักษ์โกษานะคะเล่นเป็นแบบละครในนั่นเองนะแล้วก็ยังมีคณะของนายบุญยังเล่นเป็นแบบละครนอกนั่นเองนะคะ
มาถึงในสมัยรัชกาลที่2ค่ะสมัยรัชกาลที่2นะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนะคะพระองค์เนี่ยทรงพระราชนิพนธ์บทละครไว้มากมายเลยซึ่งปัจจุบันนำมาเป็นบทละครที่ใช้ในการแสดงละครนอกอีกด้วยนะโดยให้ละครผู้หญิงของหลวงค่ะมาฝึกเล่นละครนอกนะคะบทละครนอกในรัชกาลที่2นะคะที่นิยมมากมีถึง6เรื่องเลยได้แก่สังทองมณีพิชัยชัยเชษฐ์คาวีสังสินชัยแล้วก็ไกรทองนะเรื่องไหนเป็นเรื่องเอกเอ่ยสังทองนั่นเองนะคะเป็นเอกแห่งละครนอกเลยนะคะโดยทรงให้เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีค่ะเป็นผู้คิดค้นแล้วก็ประดิษฐ์ท่ารำขึ้นเนาะซึ่งใช้มาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เลยนะคะต่อไปค่ะสมัยรัชกาลที่3นะคะรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมาดูกันว่ารัชกาลที่3เกิดอะไรขึ้นเนาะพระองค์นะคะทรงยกเลิกละครหลวงแล้วก็โขนตลอดรัชกาลที่3เลยแต่กลับเป็นผลดีแก่เจ้านายแล้วก็ข้าราชการที่นิยมละครหลวงในสมัยรัชกาลที่2นะคะซึ่งไม่กล้านำออกไปแสดงในขณะนั้นด้วยเกรงว่าจะเป็นการแข่งขันกับละครหลวงเนาะส่งผลให้บรรดาเจ้านายแล้วก็ข้าราชการพากันหัดเล่นละครหลวงแบบรัชกาลที่2ค่ะจนเกิดละครเอกชนเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวเนาะมาถึงสมัยรัชกาลที่4ค่ะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่4นะคะเกิดอะไรขึ้นมาดูกันนะพระองค์นะคะทรงโปรดเกล้าให้มีการรื้อฟื้นละครหลวงขึ้นใหม่เนาะแล้วก็ไม่ได้สั่งห้ามให้ละครเอกชนหยุดแสดงนะเนื่องจากทรงเห็นว่าการมีคณะละครมากๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีจึงทำให้นะคะเกิดละครออกภาษาขึ้นหรือละครพันทางในปัจจุบันนั่นเองเนาะมีออกภาษาสำเนียงตามชาติต่างๆนะนอกจากจะทำให้บ้านเมืองคลึกครื้นแล้วนะคะพระองค์ยังโปรดให้เข้ามาเล่นถวายในเขตพระราชฐานได้อีกด้วยเนาะแต่ทรงมีข้อห้ามดังต่อไปนี้ค่ะมีอะไรบ้างข้อห้ามนะหนึ่งเลยก็คือห้ามไม่ให้หัวช้างมีสีประหลาดเนาะต้องเป็นสีที่เป็นธรรมชาติของเขานะคะแล้วก็สองควรให้ผู้แสดงสมัครใจเล่นละครด้วยตนเองไม่มีการบังคับแล้วนะคะในสมัยรัชกาลนี้นะสามค่ะห้ามใช้เครื่องแต่งตัวสงรัดเก้ายอดเครื่องยศพานทองแล้วก็หีบทองนะคะแล้วก็ห้ามใช้ตราสังประกอบการบรรเลงในขณะที่เล่นละครอีกด้วยค่ะรัชกาลที่4นะคะทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ค่ะตอนพระรามเดินดงเนาะบทเบิกโรงรามเกียรติ์ตอนนารายณ์ปราบนนทกเนาะบทรำกิ่งไม้เงินทองในยุคนี้นะคะจึงมีการเก็บภาษีละครขึ้นคณะละครที่มีชื่อเสียงคือมีอะไรบ้างละครของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์นั่นเองนะคะละครกรมหมื่นมเหสวนศิววิราชนะคะต่อมาค่ะในสมัยรัชกาลที่5นะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเกิดอะไรขึ้นมาดูกันนะการละครมีการปรับปรุงเป็นละครสมัยใหม่มากขึ้นเนาะเนื่องจากได้รับอิทธิพลมาจากทางยุโรปและก็อเมริกาเนี่ยมากขึ้นเนาะละครรำค่ะจึงปรับปรุงเป็นละครอื่นๆเช่นละครดึกดำบรรพ์ละครพันทางละครร้องละครเสภาลิเกและก็เข้าสู่ภาพยนตร์นะคะซึ่งพระองค์นะทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องเงาะป่าอีหนาวตอนอีหนาวเข้าเมืองนะอีกทั้งทรงยกเลิกการเก็บภาษีละครอีกด้วยค่ะจากภาพที่ปรากฏบนหน้าจอนะคะนักเรียนเห็นไหมเอ่ยอันนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวอย่างของละครพันทางนั่นเองนะคะเรื่องราชาธิราชค่ะตอนสมิงพระรามลบกามณีนั่นเองนะคะค่ะส่วนในปลายสมัยรัชกาลที่5นะคะมีทำนองเพลงของชาวตะวันตกเนี่ยเข้ามาแพร่หลายสู่ประชาชนมากเลยเนาะและก็มีกำเนิดละครร้องนะคะที่นำเอาเรื่องของชาวตะวันตกมาแสดงค่ะแต่งตัวแบบชาวตะวันตกเลยแต่ภาคเป็นภาษาไทยเนาะแล้วก็มีภาพยนตร์มาฉายในประเทศไทยค่ะเวลาฉายเนี่ยมีการเป่าแตรสังเนาะประกอบภาพยนตร์อีกด้วยค่ะในสมัยรัชกาลที่5นะคะมีเหตุการณ์สำคัญดังต่อไปนี้เลยค่ะมาดูกันเนาะก็คือมีการก่อตั้งแตรวงของทหารบกทหารเรือของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์
กรมพระนครสวรรค์วรพินิจนะคะซึ่งมีวงปี่พาทส่วนพระองค์ที่ชื่อว่าวงปี่พาทวังบางขุนพรหมนั่นเองเนาะเกิดอะไรขึ้นอีกมีการกำเนิดละครอิตาเลียนนะคะการแสดงใช้เรื่องของชาวตะวันตกค่ะใช้ท่าทางอย่างชาวตะวันตกใช้คำร้องแบบไทยเนาะแสดงได้ทั้งชายและหญิงเลยนะแล้วก็เกิดละครร้องนะคะมีระบำขั้นฉากการแสดงอีกด้วยนะคะแล้วก็มีการอัดแผ่นเสียงเนี่ยเกิดขึ้นค่ะต่อมานะคะในสมัยรัชกาลที่6นะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะการละครในสมัยรัชกาลที่6นะคะเป็นยุคทองของการละครวรรณคดีเลยนะอีกทั้งทรงพระราชนิพนธ์บทละครทุกชนิดทั้งละครร้องและก็ละครรำละครดึกดำบรรพ์เช่นพระร่วงสกุลตลาเท้าแสนปมและก็หัวใจนักรบนะคะในสมัยนี้ค่ะประชาชนให้ความสนใจเนาะแล้วก็ให้ความสำคัญกับละครแบบตะวันตกมากกว่านะคะเนื่องจากมีนักแสดงจากต่างประเทศหลายคนนะคะมาแสดงให้ชมในสมัยนี้ค่ะมีการตั้งเป็นกรมมหรสพขึ้นมาใหม่ค่ะเพื่อปรับปรุงศิลปะด้านโขนและก็ดนตรีปี่พาทย์นั่นเองนะคะภาพที่ปรากฏนะคะอันนี้จะเป็นภาพละครพูดเรื่องหัวใจนักรบนั่นเองนะคะในสมัยรัชกาลที่7ค่ะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะในสมัยรัชกาลที่7นี้นะคะละครร้องเนี่ยได้หมดความนิยมไปเนาะมีการยกเลิกกรมมหรสพและก็ตั้งเป็นกองมหรสพแทนเนาะจากนั้นค่ะได้ย้ายไปขึ้นอยู่กับกรมศิลปากรนะในระยะนี้ได้เกิดรูปแบบละครพูดที่มีเพลงสอดแทรกที่เรียกว่าละครเพลงหรือละครจันทโรพาสนั่นเองนะคะในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะได้เกิดเหตุการณ์สำคัญดังต่อไปนี้ค่ะคือมีการบันทึกแผ่นเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการขับร้องประสานเสียงค่ะและในพุทธศักราช2475นะคะมีการใช้โน้ตสากลการร้องแบบไทยสากลขึ้นเนาะแล้วก็มีการใช้เครื่องดนตรีสากลและใช้เพลงตะวันตกทำภาพยนตร์ด้วยนะคะประชาชนค่ะแต่งกายแบบตะวันตกแล้วก็ไม่นุ่งโจงกระเบนแล้วนะต่อมานะคะในสมัยรัชกาลที่8ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลนะคะในสมัยรัชกาลที่8นี้นะคะการแสดงต่างๆค่ะจะถูกจัดขึ้นโดยกรมศิลปากรนะแล้วก็เกิดละครหลวงวิจิตรวาทการขึ้นเป็นละครปลุกใจให้รักชาติเช่นเรื่องเลือดสุพรรณนั่นเองนะคะต่อมาค่ะในสมัยรัชกาลที่9นะพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะในสมัยรัชกาลที่9เนี่ยได้โปรดเกล้าให้มีการบันทึกภาพยนตร์ส่วนพระองค์แล้วก็มีการจัดพิธีไหว้ครูโขนละครเป็นพิธีครอบครูด้วยเนาะแล้วก็พิธีต่อท่ารำเพลงหน้าพาทย์เพลงองค์พระพิราบเต็มองค์นั่นเองนะคะพระราชทานครอบโดยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะผู้ที่ได้รับครอบต้องเป็นศิลปินที่ได้เลือกสรรแล้วเพื่อให้ทำพิธีครอบสืบต่อไปค่ะซึ่งถือเป็นพิธีที่มีความสำคัญสูงสุดของวงการนาฏศิลป์และก็ละครไทยเลยนะคะนี่ก็เป็นภาพนะคะเป็นพระราชพิธีพระราชทานครอบเนาะในหลวงรัชกาลที่9เป็นคนครอบให้เองเลยนะในสมัยรัชกาลที่9นะคะการละครไทยค่ะมีการจัดแสดงขึ้นตามสถานที่ต่างๆประชาชนให้ความสนใจแต่จะสามารถชมได้จากโรงละครหรืองานพระราชพิธีต่างๆค่ะเพราะในสมัยนี้ค่ะได้มีละครไทยสมัยใหม่ที่จัดแสดงตามสถานีโทรทัศน์ต่างๆทำให้ประชาชนค่ะให้ความสนใจละครไทยสมัยใหม่มากขึ้นเนาะมากขึ้นกว่าละครไทยที่มีมาแต่โบราณนั่นเองนะคะมาถึงช่วงคำถามพัฒนาการคิดแล้วนะคะนักเรียนตั้งสติให้ดีๆนะจากที่ได้เรียนไปทั้ง9รัชกาลเลยนะในยุครัตนโกสินทร์ของเราเนี่ยนักเรียนลองคิดก่อนนะคำถามมีว่าในสมัยใดถือเป็นรากฐานสำคัญของการละครไทยติ๊กตอกติ๊กตอกสมัยรัชกาลที่2นั่นเองโอ้โหสุดยอดเลยนะถือเป็นยุคทองด้วยเช่นเดียวกันนะคะต่อไปค่ะอีกข้อนะคะในสมัยรัชกาลที่4ค่ะมีข้อห้ามของการละครอย่างไรคะ
ติ๊กตักติ๊กตักแทนแทนโอ้โหสุดยอดค่ะห้ามไม่ให้หัวช้างมีสีประหลาดนั่นเองเนาะให้ผู้แสดงเป็นไงคะสมัครใจเล่นเนาะไม่บังคับกันแล้วแล้วก็ห้ามใช้เครื่องแต่งตัวพระสงฆ์ลัดเก้ายอดก็ห้ามเครื่องยศก็ห้ามพานทองแล้วก็หีบทองก็ห้ามด้วยนะและอีกอย่างนึงคืออะไรใช่ค่ะก็คือห้ามใช้แตรสังประกอบการบรรเลงในขณะเล่นละครนั่นเองค่ะมาถึงกิจกรรมคิดวิเคราะห์กันแล้วนะคะค่ะครูจะให้นักเรียนนะคะร่วมกันวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับละครไทยในสมัยรัชกาลที่6ถึง8นะเป็นแผนภาพความคิดตามที่ครูกำหนดให้เลยค่ะนักเรียนลองดูนะคะแผนภาพความคิดเห็นไหมคะเหตุการณ์เกี่ยวกับละครไทยซ้ายมือรัชกาลที่6นะคะเหตุการณ์เกี่ยวกับละครไทยในสมัยรัชกาลที่6เกิดอะไรขึ้นบ้างนะนักเรียนก็เขียนลงไปรัชกาลที่7เกิดอะไรขึ้นบ้างนะเขียนลงไปแล้วก็รัชกาลที่8ค่ะเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับละครไทยนะสมัยรัชกาลที่6เกิดอะไรขึ้นประชาชนนะคะนิยมละครฝรั่งนะคะต่อไปค่ะรัชกาลที่7ล่ะเกิดอะไรใช่ค่ะมีการยกเลิกกรมมหรสพนะคะแล้วก็มีการบันทึกแผ่นเสียงนั่นเองนะรัชกาลที่8ล่ะใช่เลยนะคะก็คือเกิดละครหลวงวิจิตรวาทการขึ้นนั่นเองเนาะมีการปลุกใจให้รักชาติแล้วนะคะต่อไปนะคะหัวข้อที่2ค่ะความงามและคุณค่าของการละครของไทยค่ะมาดูกันนะคะการแสดงละครของไทยค่ะเป็นการแสดงที่มีความงามและคุณค่าต่อชาติและสังคมสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ให้ความงามและคุณค่าด้านความเพลิดเพลินและความสุนทรีนะคะคือการละครไทยเนี่ยเป็นศิลปะที่มีความอ่อนช้อยงดงามมีการนำวรรณคดีไทยต่างๆค่ะมาถ่ายทอดเป็นท่าร่ายรำทำให้เกิดความสนุกสนานและก็เพลิดเพลินค่ะ2ค่ะให้คุณค่าด้านพิธีกรรมต่างๆคือการแสดงละครไทยนะคะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อต่างๆเนาะจนเกิดการแสดงแก้บนเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยพึงพอใจเช่นการแสดงละครรำแก้บนการฟ้อนรำนะคะการแห่นางแมวให้ฝนตกตามฤดูกาลนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมนั่นเองค่ะต่อไปค่ะ 3. ให้คุณค่าด้านการอนุรักษ์และก็เผยแพร่นะคะคือการแสดงละครไทยค่ะเป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบทอดและเผยแพร่เพื่อไม่ให้สูญหายไปนะคะ 4. ค่ะให้คุณค่าด้านความบันเทิงคือการแสดงละครไทยค่ะมีขึ้นเพื่อความสนุกสนานผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยหลังจากที่ทำงานเนาะหรือในเทศกาลงานรื่นเริงต่างๆนะคะก็จะมีการแสดงเนี่ยสอดแทรกเข้าไปค่ะ 5. นะคะให้คุณค่าด้านพิธีการในสังคมคือนำการแสดงละครไทยค่ะมาแสดงต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองให้ผู้ที่มาเยี่ยมเยือนนะคะมีความสุขแล้วก็ประทับใจที่ได้มาเยี่ยมนะคะต่อไปค่ะ 6. ค่ะให้ความงามในด้านเครื่องแต่งกายเนาะฉากอุปกรณ์การแสดงท่ารำต่างๆเนี่ยซึ่งทำให้การแสดงเนี่ยมีความสวยงามและก็เป็นเอกลักษณ์อีกด้วยค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะที่ครูได้กล่าวมานะล้วนเป็นความงามและก็คุณค่าของละครไทยนะคะทำให้การแสดงค่ะมีความงดงามและก็มีคุณค่าต่อสังคมและก็ชาติไทยอีกด้วยค่ะค่ะมาถึงช่วงคำถามพัฒนาการคิดนะคะมาดูกันนะคะนักเรียนตั้งสติให้ดีๆก่อนตอบไปค่ะละครไทยมีความงามและคุณค่าต่อสังคมไทยอย่างไรติ๊กตักติ๊กตักตอบค่ะโอ้เยี่ยมเลยนะคะคือมีความงามในทุกๆด้านเลยนะคะและก็มีคุณค่าต่อคนในสังคมคือช่วยสร้างความผ่อนคลายสนุกสนานและก็เพลิดเพลินอีกด้วยค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะครูก็มีภาระงานชิ้นงานมาให้นักเรียนได้ปฏิบัติการเนาะมาลองทำกันดูนะคะครูจะให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มแล้วก็เลือกชมการแสดงละครไทยในสมัยใดก็ได้1การแสดงเลยนะแล้วก็วิเคราะห์ดูว่าการแสดงนั้นปัจจุบันมีลักษณะเป็นอย่างไรและในอนาคตจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะแล้วจากนั้นค่ะบันทึกผลลงในแบบบันทึกที่ครูกำหนดให้นักเรียนลองดูแบบบันทึก
นะคะแบบบันทึกการวิเคราะห์ลักษณะของการแสดงละครไทยเป็นไงนักเรียนลองเขียนมาก่อนว่าการแสดงที่นักเรียนเลือกชมคืออะไรใส่มาค่ะจากนั้นค่ะการแสดงละครในอดีตลักษณะของการแสดงในละครอดีตเนี่ยเป็นยังไงเนาะนักเรียนก็เขียนบรรยายมาการแสดงละครในปัจจุบันลักษณะของการแสดงละครในปัจจุบันเป็นยังไงเขียนลงมาค่ะและคิดว่าการแสดงละครในอนาคตลักษณะของการแสดงละครในอนาคตจะเป็นมายังไงนักเรียนก็เขียนบรรยายลงไปค่ะค่ะสรุปนะคะหลักการหลังจากปฏิบัติกิจกรรมไปแล้วนะคะการแสดงละครไทยค่ะเป็นการแสดงที่มีมาช้านานเป็นการแสดงที่มีความสวยงามและก็มีคุณค่านะทำให้ผู้ชมได้รับความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินเนาะแล้วก็ได้ข้อคิดเมื่อได้ชมอีกด้วยนะคะและเป็นศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่ควรได้รับการส่งเสริมการอนุรักษ์สืบไปค่ะละครไทยค่ะเป็นการแสดงที่มีความงดงามในทุกๆด้านเลยมีคุณค่าของคนในสังคมไทยค่ะเป็นมรดกของชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบทอดต่อไปอีกด้วยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มนะได้ปฏิบัติไปแล้วนะคะได้ปฏิบัติกิจกรรมไปแล้วครูนะคะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานกลุ่มของตนเองหน้าชั้นเรียนค่ะโดยเพื่อนและครูนะคะจะร่วมกันประเมินผลและตรวจสอบความถูกต้องนะคะจากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มค่ะร่วมกันประเมินความพึงพอใจในผลงานของกลุ่มตัวเองเนาะเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นนะคะนักเรียนค่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการละครไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันความงามและคุณค่าของการละครไทยไปแล้วนะคะครูหวังเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะว่านักเรียนจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างถูกต้องและอย่าให้ความรู้อยู่แค่เพียงในห้องเรียนเท่านั้นนะคะนักเรียนสามารถจัดทำ PowerPoint ละครไทยในสมัยต่างๆเพื่อโพสต์ลง Facebook ของโรงเรียนนะคะเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่นนะคะหรือผู้ที่สนใจเนี่ยศึกษาต่อไปได้ค่ะพบกับครูแก้วกระดกการได้ใหม่ในคลิปถัดไปเรื่องบุคคลสำคัญในวงการละครไทยในยุคสมัยต่างๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ